อุ้ยคนอีเมลให้ไมเคิลเมเล่เลยเกมบั๊กครับปุ่มกันล่างเสียครับผมไอ้เกียเอ้ยมึงจะเฮลอุ้ยหลุดอุ้ยหลุดเลยสวัสดีครับขอให้หลุดพี่โอ้ยไม่หลุดหลุดแล้วหลุดน่ะสุดท้ายกองแช่งขนาดไม่วอแม่งยังวอยังช่วยเลยอะไรเกิดอะไรขึ้นภาพสปอยไอ้เหี้ยภาพสปอยกูอะร้อยกิ๊กพันนิดผิดร้อยกิ๊กนี่มันอยู่ประเทศอะไรเนี่ยมันรถกระโดดเตะต่อพี่ใช่ไหมพี่กอล์ฟใช่ใช่มึงหมายถึงร้อยแม็กไปเร็วนี่ไงจนได้อ่ะมันพูดร้อยกิ๊กเลยไปมาจากแมวนี่แหละได้ยินว่าแมวติดโควิดไม่ได้เปล่าหรอกขนมันเยอะเมื่อวานผมอุ้มแม่งไม่ตอดใจตอดใจเลยเหรอตาฟอดจ้ะอีกิสบอกมันนอนๆอยู่ผมไม่อุ้มมันไม่อุ้มเสร็จมันมาเลยไอ้เนี่ยวันนี้กินจางจังเหมียนเว้ยแต่ว่าเส้นแม่งหมดแล้วอ่ะก็เลยกะว่าจะเอาน้ำจะเหมียนมาทำอย่างอื่นต่อแล้วผลที่ได้คือตอนนี้ก็ยังไม่รู้เลยกูรอวัชตาน้องกูจะทำมันออกครับไอ้เหี้ยตกใจหลอนดีแล้วพี่ดีแล้วดีแล้วโอ้โหโอ้ยทำไมอ่ะมีคำถามมีคำถามนะทำไมอ่ะเอาโอเคสเวฟอะไรสเวฟนะพี่สเวฟโอ้โหเอียงไม่ได้เอียงไม่ได้แล้วถอนหายใจเลยวะมันเกินไปอ่ะมันกำสไลด์แบบเกือบ 100% อ่ะก็พี่เล่นเหมือนเดิมอ่ะอย่าถามมุกนะมันคอสยันคำพูดมาเลยขับพี่โดดรวม3รอบโนสตรีทไฟเตอร์เฮ้ยโอ้โห
ไม่น่าเลยพัดลมพัดลมแม่งอลังการมากอันนี้เบอร์หกบอกแล้วพวกคุณยังไม่มีละสิพวกคุณไปใส่กันมานะบอกแล้วชุดนี้มันชุดเทพที่บ้านน้องมีแค่เบอร์3ใช่ไหมอันนี้เบอร์6ไอ้พวกมึงไปติดมาเลยนะเนี่ยชุดมึงได้แล้วธาตุน้ำเนี่ยขาคุณหลุดมาหมดแล้วโอ้ยพวกเบาของไอ้คาสุย่าตัวอะไรวะผมไม่เคยเห็นเนี่ยที่ไอ้บุ๊กแม่กดเท่าคันเนี่ยนะเออแบบมันใช้ยากอ่ะมันช้ามากเลยแต่ไอ้บุ๊กมันใช้ได้ตลอดส่วนใหญ่จะใช้ได้กับพี่จุ้ยอ่ะเพราะพี่จุ้ยแม่กดไม่หยุดเฮ้ยเราฟุกหนึ่งพันนิดเฮ้ยอ้าวกันแล้วเสียงคริเตอร์สเตทแม่งดราม่าอีกแล้วฟุตเล่นจากคนโดนแบนตลอดชีพใครอะโรเทียร์ก่อนเออคนหนึ่งแล้วก็อีที่เป็นเคยเป็นผู้ชายเป็นผู้หญิงอะเซโร่ป่ะอ๋อเซโร่บาสใช่โดนทั้งคู่ตลอดชีวิตเลยหรอผมไม่รอก็ปีหน้าอดแข่งทุกงานเราไม่รู้นะผมรู้สึกว่าเขามันเพศเขาเรียกว่าเพศอะไรก็ไม่รู้อ่ะมันหลายพอผมอ่านภาษาอังกฤษผมไม่เข้าใจอ่ะนอนไบนารี่ทรานส์นอนไบนารี่คือเหมือนว่าเราไม่มีชื่อเฮอร์แอนด์ฮิมอ่ะไม่ได้ต้องเรียกว่าเดย์คือไม่ใช่ผู้หญิงหรือผู้ชายเว้ยแต่ร่างกายเขาเป็นผู้หญิงซึ่งจริงๆก็จะเป็นร่างกายผู้ชายก็ได้แต่ว่าเขาโอเคตัวเองเป็นผู้หญิงถ้าเกิดเป็นผู้ชายก็เป็นนันบาลีนันบาลีก็ได้ก็แค่เรียกเขาว่าฮิมไม่ได้หรือเขาไม่ได้ต้องเรียกว่าเดย์อ๋อคือเหมือนว่าเขาไม่รู้เขาเป็นจุดไหนเขาอยากเป็นทั้งคู่อ่ะเขารู้สึกเป็นทั้งคู่แบบบางทีเป็นผู้หญิงบางทีเป็นผู้ชายเงี้ยก็เรียกเดย์อ๋อแต่คือร่างกายเขาเป็นผู้ชายก็ได้ผู้หญิงก็ได้แต่ในฐานะของเซโร่คือเขาเป็นร่างกายออริจินอลลี่คือผู้ชายแต่ใจร่างกายตอนนี้เป็นผู้หญิงโหลึกซึ้งบอกเลยตอนนี้ตั้งโฟลเดอร์แบบยากอ่ะผมก็ไม่อะไรมากนะแต่คือผมไม่ชอบตอนที่แบบว่า
สมมติเราไม่รู้อ่ะแล้วเราไปเรียกเขาแบบตามที่เราเห็นใช่ป่ะแล้วเขาโมโหไอ้เนี่ยบอกไม่โอเคนะคือแบบไอ้เหี้ยกูจะรู้ไหมเก็ตป่ะแต่บางคนมันส่วนใหญ่มันไม่เป็นหรอกมันเป็นแค่บางคนเฉยๆที่เป็นอย่างนั้นเหมือนในผู้หญิงที่อยู่ในเรื่องจอห์นวิกอะภาค3อะตัวไอตัวร้ายป่ะคนที่ได้เคยเล่นเป็นนางเอกเจมบอนด์ไหมที่ตาสกินเฮดอะนะอะอันนี้คือตัวละครผู้หญิงหรือผู้ชายพี่ผู้หญิงที่อยู่ภาค3อะภาคล่าสุดอะจอห์นวิกอะของจอห์นวิกที่มันช่วยจอห์นวิกป่ะไม่ที่มันมาจับจอห์นวิกอะอ๋อในผมไม่รู้อะจำไม่ได้ไอตัวร้ายอะตอนนั้นก็เรียกเขานักแสดงเขาเป็นเดย์เหมือนกันก็เลยฟังดูเจ๋งอะเหมือนมีพวกเยอะเด็กเดย์อะอย่านะนี่พวกนะนี่พวกนะมาคนเดียว มาคนเดียวผมเลยอยากมีแพรี่แบบกีสให้กับทุกตัวจริงๆเวลาเจอพี่จุ้ยจะได้เลิกกดปุ่มเกินไปมึงเกินไปแบบอ้าวเพลสอีกแล้วพี่อ้าวเพลสอีกแล้วพี่พี่จุ้ยนี่เพลสเยอะนะแต่มึงไปแอฟริกาใต้มึงเจอคำว่าเพลสคูณ2กูลบ9แต่กูยังกดอัปเปอร์กูงงเลยฝากชวนพี่แล้วผมประเด็นคือผมโดนอะฮัลโหลใครเนี่ยไปอ๋อแบงก์เหรอกินดึกจังวะ3ทุ่มเออกินดึกจังวะไปก๊อฟจะไปกิลตี้เกียร์กันได้พี่เกมอะไรไม่รู้สนุกเวอร์โอเคเกมที่มีซามูไรอ่ะพี่เออแต่เกมนี้ซามูไรด้วยอ่ะใช่โยชิเป็นนินจาผมเลยเล่นไม่ได้ไงเกี่ยวอะไรนะตาลาเล่นไม่พี่ผมต้องเป็นบูชิโดคิดว่าจะมีตัวละครแบบนี้มั้ยแบบเป็นตัวซามูไรแต่ว่ามันมีแต่สแตนเออเป็นการเล่นที่แบบเป็นแต่สแตนอะพี่เข้าใจอารมณ์ป่ะสแตนโจโจ้อะนะไม่ใช่อย่างนั้นดิสแตนเหมือนแบบดาบฟันดาบอะไรอย่างเงี้ยใช่ๆแบบสแตนยกดาบกลางสแตนยกดาบคาบเอวอะไรเงี้ยแต่ว่าท่าก็จะมีอยู่ประมาณ4ท่าแค่นั้นตามที่เรากดปุ่ม1 2 3 4อะแต่เล่นอย่างนั้นยากเลยแต่ถ้ามีมั้งคงจะเท่ดีนะเนี่ยตอนแรกก็คิดไว้แล้วว่าถ้าเกิดว่า DLC มาเป็นทีฟ้าเนี่ยจะเล่นแน่นอนแต่มันไม่ใช่ไงเอลิสเปล่าพี่เอลิสมันก็ดูไม่น่าจะไปได้เท่าไหร่นะเลดอาร์เป็นโยโกอีฟาดอะไรอย่างงี้โยโกอีฟาดเอลิสนั่งเป็นมีมเลยเออแม่งติดเป็นมีมเลยเหี้ยฮาดิของจรึงไอฉากไอที่มันอยู่ในชัปเตอร์9นะใช่ใช่ที่มันเข้าไปบุกกับบูกับทีฟ้าสองคนนั่นแหละอยู่ในดอนอ่ะสรุปแล้วไอ้เลสลี่นี่คือไอ้คู่มั่นมันไปโดนดอนคอนเนโรเลือกอ่ะใช่แล้วก็หายไปไม่รู้ตายแล้วหรือเปล่าใช่แต่เลสลี่มันเท่ว่ะเสียงเดียวแล้วหุ่นมันขี้ก้างไปนิดนึงน็อกติดเปล่าพี่หุ่นน็อกติดอ่ะน็อกติดเหรอน็อกติดมันช่วงล่างมันยังดูแบบมันยังดูแบบสมส่วนอ่ะอันนี้มันดูแบบแห้งตัวมันรีบอ่ะเลสลี่โอ้โหใครลิปเปอร์และบิดไม่ใช่ที่ไม่ได้เป็นใครหายใจใส่ไปอ่ะแม่งเสียงกระพริ้งมากใช่เหรอวะใช่สิวะต้องตีอ่ะ
ไม่ตีมันลบเท่าไหร่พี่น่าจะลบ5นะลบ5อ๋อใส่ได้อยู่ผมไม่รู้ผมไปในงงว่ามันใส่ได้ใส่วะมันดักข้างเดียวหรือไม่ดักเลยอ่ะมันตรงอยู่อ่ะมันดักข้างเดียวไม่แต่คือผมนึกว่าพี่ลบแบบลบแล้วใส่ไม่ได้ไงต้องเฉยๆของใครไอเวอรี่เทสซิโกงโกงอะไรวะมึงยังเทสไม่พอถ้ามันเราผ้ามันยังพอไปได้ถ้ามัน6 7มันไม่บิดแล้วน่าจะลบสัก9คนลบสัก9แท็ก2อ่ะลบเยอะกว่าเนี่ยให้ลบน้อยลงแท็ก2อ่ะลบเยอะไอ้เหี้ยลบแค่5เองไอ้สัตว์เอ้ยแต่แท็ก2มันทําไม่กบเนี่ยพี่ท่าอะไรวะใช่ไอวอรี่อ่ะพี่แต่มันเนิร์ฟรีเวิร์สไอวอรี่อ่ะจากแท็ก2เลยไอวอรี่นี่ไกลมากมันเนิร์ฟจริงป่ะแต่ว่ามันเป็นพ่อเป็นบีวอคสปีดวะว่าไม่น่าเกี่ยวมันเล็กลงจริงเว้ยหลงคือจังหวะที่แบบสมมุติว่ามึงบิดมาใช่มั้ยแล้วกูกดอ่ะแบบช็อคไฟอย่างเงี้ยคือโดนแน่แม่งไม่โดนตอนเล่น7แรกต้องเข้าใจว่าหลายๆอย่างที่เขาบอกเนิร์ฟระยะมันไม่จริงเพราะว่าเรามันมีวอล์กสปีดปุ๊บแม่งเหี้ยเลยหลุดกระจายไม่ได้ยินเสียงไอ้หลงมืดอยู่นะไม่พี่มิวพี่มิวหลงไปงานมาไอ้ไวซันนิ่ง1ดีหน้ามีทิ้งในการกดไหมต้องรอให้มันเวฟก่อนป่ะคือเราสามารถกดอินสแตนได้น่ารักว่ะคือกดเวลากดอย่างนี้ไว้ตายให้นาฬิกานะให้ว่าก็เล่นลิลลี่ด้วยกดจากเลข7ไปเลข1ครึ่งเนี่ยควงอย่างนั้น6ก็ได้เลข6ก็ได้ควงจากเลข6ก็ได้ไป1ครึ่งขึ้นไปติดเสียงบนว่างั้นเถอะใช่ให้มันล็อกอ่ะให้มันล็อกเอาไว้มันจะไม่ติดเป็นกระโดดสับแล้วมันเป็นฮื้ออ่ะถ้าเป็นฮื้อคือมึงกดผิดไงฮื้อแต่ว่าต้องให้ตัวละครมันเที่ยวก่อนนะมึงต้องเที่ยวไปทางขวาของผู้ต่อสู้อ่ะตัวมึงอ่ะทางขวาของคุณคือเราไซด์ขึ้นใช่มั้ยเราอยู่ฝั่งไหนคือไซด์ขึ้นใช่ป่ะฝั่งหนึ่งฝั่งเดี๋ยวไม่ใช่ดิฝั่งขวาของตัวเราอ่ะต้องเอียงขวาก็คือลงก็คือลงใช่ที่2ไซด์ขึ้นเวลาควงเราให้ค้างที่อัพฟอร์เวิร์ดอ่ะมันจะล็อกเอาไว้เว้ยจะล็อกเอาไว้ไม่ให้ไปติดท่าหรือว่ากระโดดสับอุ้ยนึกว่าหลบพ้นแล้วใช้หลบเมื่อกี้ไปกดแล้วคุยไม่เล่นแม่งแล้วเดี๋ยวเลิกก่อนนะเดี๋ยวเล่นกับลูกก่อนโอเคครับลูกเล่นกับเคนด้วยดีโนเบลแชมป์โลกโอ้โหตอนแรกว่าโอ้โหอะไรภาพมาเลยมีพูดเหรอไม่ฮอปคิกโอ้โหวันนั้นไม่ข่าวนี้จริงโอ้โหวันนั้นแบบไม่อยู่เกมมิ่งผมมีความจะปุ๊บโอ้ยบ๊อบเริ่มคัมทูเคปทาวอ่ะโอ้ยจริงเป็นด้าฮอปคิกแมนอุ้ยอะไรวะเนี่ยอ้าว11เองเหรอทีมแพนด้าใครเล่นลิลลี่ก๊อปอ่ะก๊อปไอ้ก๊อปมาเล่นเป็นฉิกแพนด้าพี่เดี๋ยวไม่ได้จริงเหรอพี่ผมเล่นการของเขาไม่ได้ใช่ไหมจะพูดอย่างนี้ใช่ไหมไอ้ผมสตรีมอยู่นะเผื่อเขาเข้ามาดูเมื่อไรพี่ก็เป็นอย่างนี้เขาตลอดเดี๋ยวคลิปให้ดูเลยโอ้โหเดี๋ยวคลิปพี่กลัวลิลลี่อยู่เดี๋ยวเผื่อมีเซอร์ไพรส์ไม่ตายมันชอบแพ้ชอบโดนลิลลี่เดี๋ยวมีเซอร์ไพรส์โดนบ่อยด้วยนะประเด็นเ
วันนี้คิดว่าจะได้เจอกันได้เล่นเลยได้ไปนั่งแลบลิลลี่เลยนะแล้วลิลลี่มีตั้ง4คนเลยตอนนี้ใครเก่งสุดอะลิลลี่ควีนซาซ่าพี่ควีนซาซ่าใครวะมันไม่เอาลิลลี่มาเล่นกับพี่เลยหลังจากมาชนะวันนั้นอะมันพอตายแล้วไงชีวิตนี้กูฟินไรเฮียไอ้เฮียไม่เอามาเล่นอีกเลยวันอีกวันคลิปพี่ไปนั่งแลบเลยไอ้สัตว์ไอ้พลาดกูอันนี้กูทำอะไรได้บ้างวะหมดสิทธิ์เรียนรู้ที่ท็อป5แล้วกันเฮียพี่ตายหักผมอะไรวะอ๋อบอกไปเจอแกนไฟนอลเป็นไงล่ะมึงแกนไฟนอลเป็นไงล่ะซีชัวโดนเตะซีชัวฮอปคิกไอ้เหี้ยโดนด้วยเข็นยาฮอปคิกอยากเล่นนะเลนลี่อ่ะเห็นกูล่าเล่นแล้วแบบเล่นดิเล่นแล้วมาเล่นกับพี่ผมฝึกอยู่ช่วงหนึ่งอะที่จริงเล่นดิเล่นเล่นแล้วมาเล่นกับพี่ถ้าผมเล่นไม่เหมือนพวกเขาพี่ผมเล่นใจเย็นอะมันไม่เหมือนกันนั่นแหละใจเย็นแล้วก็สายเพรสผมทำไม่เป็นว่ะลิลลี่ผมลิลลี่ไทยเป็นเพรสทุกคนเออทุกคนแม่งเล่นเหมือนกันหมดมีข้อเลยนะหลัง3 2แล้วก็ด้านหน้าแล้วแคนเซิลเป็นตีลังกาไม่ก็ตัดล่ะเหี้ยอะไรก็ไม่รู้เล่นแบบคือแบบทุกคนมันมาแนวนี้หมดเลยอ่ะใช่ก็พี่ไม่รู้เฟรมแต่ถ้าพี่รู้เฟรมอึดตบก็คือพี่ติดแย็บไงพอเห็นแอ้นึกว่าจะหยุดกูก็แย็บแล้วก็โดนตีลังกาแล้วนาเช็งเดินทีเฮ้ยพิวพิวสวัสดีพี่จริงคุณเอาเอาคนที่เพสอ่ะคือพี่ตายเลยพี่เออเพสหนึ่งคนหนึ่งไงเออตามแล้วตามกูยังวะอ่ะคนหนึ่งพี่ต้องเลิกแย็บเลยจะลิลลี่อ่ะมันไม่ขมกลางไปมันไม่มีเขาตั้งฮิตอยู่แล้วไงก็ชวนพี่ใหม่หรือเปล่าโดนอย่างมากก็คือโดนล็อกดาวน์แล้วจบเลยแต่มันไม่มีเขาตั้งฮิตแบบตอมโบโอเคครับถ้ามันแคนเซิลอะไรเงี้ยพี่ไม่ไปแย่หายนะตัวตายเลยจะลิลลี่พี่ไม่รู้ไงก็แย่กูแย่อย่างเมื่อไหร่ตักก็สองหนึ่งก็ไม่ได้นะหนึ่งแม่งมาไม่ทันอุ้ยนิดถึงขั้นไปหาว่าอ๋อลิลลี่กูต้องไฟทางไหนใช่ทุกฝั่งอ่ะแม่งไม่ค่อยดังรู้สึกซ้ายๆน่าจะได้เปรียบที่สุดลองเทสอีกทีสิเพื่อความชัวร์ไซซ้ายแล้วก็ซ้ายขวาพี่เพื่อความชัวร์แล้วเดี๋ยวพี่เจอจริงแม่งบวกเฟรมมาไซไม่ได้ผมรู้วิธีไซส์อยู่นะพี่ต่ายกิ้วกับถ้าเขาจะฮอปคิกอ่ะพี่ไซส์ซ้ายมาแต่ถ้าเขาเล่นมิดอ่ะพี่ไซส์ขวาถ้าเขาเล่นโลพี่ไซส์ซ้ายไอ้เฮียรีบรู้เลยตอนนี้ไซส์ตรงกลางใช่ถ้าเขาออกมิดอ่ะพี่ไซส์ขวานะแต่ถ้าเขาฮอปคิกอ่ะพี่ต้องไซส์ซ้ายหมายถึงเชียงหนึ่งเหรอทุกอย่างที่เป็นมิดอ่ะไซส์ขวาพี่ยกเว้นฮอปคิกฮอปคิกพี่ไซส์ซ้ายโอ้ยแทงอีกละแต่ลิลลี่มันไม่แท็กกันนะเชียงหนึ่งเนี่ยรู้สใช่ไม่ก็มีไซส์เลยพี่ก็คือถ้าเกิดพี่คิวเข้ามากลางพี่ก็ไซส์แล้วกันดิถ้ามันฮอปคิกมาพี่ก็กันได้ดิฮอปคิกลองซีนสิคนที่กดเสียงหนึ่งแค่แบบว่าโปโปไม่จะชอบแบบไซส์ก่อนกดไซส์แล้วกดเออไม่งั้นมันไม่ตามไงมันไม่งั้นมันไม่แบบมันไม่มีใครแบบกดแบบย้ำอยู่กับที่เท่าไหร่ฮอปคิกซ้ายหลุดซ้ายขวาบินซ้ายผมฮอปคิกเหรอฮอปคิกมันเป็นขาซ้ายนี่ใช่ป่ะใช่ใช่ไหนลองล่างสิอ้าวล่างปวดไหมวะไม่ใช่นี้โอ้ลงสามโอ้ยซ้ายหลุดนี่โหแม่งจอกเยอะไปแล้วเยอะไปแล้วแต่เมื่อกี้เล่นกับคนที่แบบพอเล่นแบบไม่เก่งเพิ่งเริ่มเล่นมันก็มีความยากอีกแบบตรงที่ว่าชี้กูไม่รู้มึงจะทำอะไรพี่ไปคิดเยอะไงกูไม่รู้มึงจะทำอะไรจะแล้วเมื่อกี้ที่เจออ่ะเมื่อกี้ไอ้เสือชีโต้อะไรเมื่อกี้ไอ้เหี้ยใครสอนแม่งเล่นมาเฝ้าบ้านเฝ้าพ่อมึงตายเฝ้าแบบมันไม่เข้าอ่ะเฝ้าแบบไม่เป็นเฝ้าแบบแล้วมันไซส์ขวาตลอดเวลาแบบที่คิดอะไรของมึงเนี่ยแล้วพอเขาวิ่งเข้าไปอะพอจะเข้าไปอัดไปออกท่ากับมัน
กอบช่วยอีกรอบได้ไหมครับไม่โดนเตะก็ตัดล่างตัดล่างใหญ่เอาไปทิ้งไงแต่เราต้องรอเล่นถูกกว่าพี่ได้ครับมันทำอยู่แค่นั้นเลยแบบไอ้ที่พี่กระโดดมอเตอร์ลัวสัตว์แบบไอ้เหี้ยอะไรของมึงเนี่ยเออโอเคกูไม่เข้าก็ได้ไปยิงใกล้ๆแล้วกันเข้าคือกดที่ขอโทษไม่น่าเบิร์นเมอร์คิงมาพิสคัทไอเบลป่ะใช่ป่ะคนโยนป่ะไม่ใช่คนนี้เอาหรอคนโอ้14เฝ้าบ้านแบบเฝ้าแบบโอ้โหเฮ้ยทําตอนแรกกับพี่โตไม่เห็นเฝ้าแบบนี้เลยพี่ไปดูแมตช์เอ้าเออหน้าพี่ศึกษาพี่มาไงว่าแบบไม่ได้แล้วเล่นอย่างงี้เล่นอยู่กับที่นี่เลยเล่นอยู่กับที่จริงซ้ายขวาตลอดเวลาไอ้เหี้ยไม่เดินไม่เดินไม่กดดันหน้าเลยพี่เข้าไปไม่กดดันหน้าเฮ้ยพี่หนุ่ยไม่เงียบไปเลยว่ะพี่หนุ่ยเขาจะชวนเล่นอยู่เมื่อกี้เขาชวนพี่เล่นแล้วพี่ไม่เห็นไงพี่กินข้าวอยู่เขาอยากสู้อาริซ่าเป็นน่าจะเจอเมกาไอพีนไม่น่าต้านไหวแต่เราอยากแต่ใครมาซ้อมให้เราเจอฉิงแพนด้าหน่อยสิพี่จะเจอฉิงแพนด้าเหรอพี่ต้องซ้อมเจอฉิงแพนด้าเลยกูไม่อยากแพ้ไม่อยากเซอร์ไพรส์แล้วกูขอตั้งใจดีเถอะไม่เอาแล้วเซอร์ไพรส์เนี่ยผมไปติวชีแพนด้าแบบว่าเจอพี่ถ่ายใช่มั้ยมาเลยกูเล่นลีด้วยเอาสิพี่อยากชนะชิงแพนด้าพี่ต้องเล่นตัวประหลาดเออพี่จะได้เลิกกลัวครับผิดปรุงแต่งรู้ไหมฉันกดอะไรกดอะไรเลนอาร์ตเลนอาร์ตที่โดดเฉียงยิ้มว่าอะไรนะครูเอเลยพี่ตาเป็นหน้ากลัวผมกะเลยนี่ไงโลไฮอ้าวกดรวบเฉยซึมสู้ลีไม่เป็นพี่ไอ้เฮียลีก็ยากไปคอมโบพี่ลองอ่ะพยายามแล้วกูไม่ไหวจริงไม่ได้พี่ไม่ได้ลีแล้วพี่กด1 2ปุ๊บจะมีคนคอมเมนต์มากันทีเลยเนี่ยอันนี้คือการเตรียมตัวที่ดีพี่คือพี่จะต้องเจอชิงพันหน้านี่คือพี่เตรียมตัวเนี่ยดีมากพี่ไม่ดูถูกคู่ต่อสู้ต้องไม่ดูถูกคู่ต่อสู้ใช่ใช่เนี่ยแหละไม่ดูถูกโดยการเล่นลิลี่ด้วยไม่ดูถูกด้วยไม่ดูถูกโดยการเล่นลิลี่ต้องซ้อมเจอลิลี่ประมาณ10ชั่วโมงก่อนแข่งเออจริงสรุปเนี่ยจิตปุ๊บจิตปุ๊บแตกแบบโอ้โหแพ้จริงนี่แพ้จริงนี่เออแพ้จริงจิตปุ๊บแตกเลยถ้าวิจัยแพ้อีกนี่คือแบบไม่ไหวแล้วคือโรคแพ้ท่านลิลลี่สรุปเข้าไปปุ๊บแพ้จริงเนี่ยขำไม่ออกเลยผมเชื่อว่าหลายคนมุงจะเชียร์ชิงเหมือนหน้าพี่โหแน่นอนพี่คมยังเชียร์ไอเสือชีโต๊ดอยู่เลยเสือชีโต๊ดชื่อแม่งเท่ว่ะแน่นอนเนี่ยไอ้นี้พอดีนี่ไอ้จิตแตกซ่านไปแล้วเดี๋ยวมันจะเป็นระเบียบจากบอลจาจิตแตกซ่านเล่นกันเปล่าจิตแตกซ่านเล่นกันเปล่าชวนใจชวนแตกซ่านเล่นลิลลี่แล้วชอบเลยนะใครรู้จักเอลโทโกแอดมาใครเหรออะไรนะคุณไงคุณไปบอกทำเหี้ยอะไรเขาคุณเงียบกันเขาจะไม่บอกไอ้ห่าไอ้ควายมึงไงโว้ยเอาโอ้โหเนี่ยเขาถึงเงียบกันหมดนี่ไงไม่พูดถึงเลยโอ้โหรวยไม่รู้จบแล้วเบลเบลไม่ได้ไปต่อเมื่อไรเตะเสียลิซ่าจะโดนเนิร์ฟโอ้พี่โอ้มันเพิ่งบัฟมาเองโอ้จะโดนเนิร์ฟใช่ต้องมันเพิ่งบัฟมาเองแม่งลบแค่ห้าลบแค่ห้าตักไปอ่ะมึงเอาเตะคู่ออกไปเลยป่ะล่ะเดี๋ยวกูยอมโดนเนิร์ฟเลยเตะคู่มึงอ่ะลบ13แต่ปฏิทินไม่ได้เนี่ยฮะตัวอะไรเตะคู่ลบ13ไบอันไบอันอันนั้นก็อีกตัวนึงแม่งผลิตไม่ได้เฮ้ยกอล์ฟคอมโบลีนี่หลังสองนี่เราต้องหลังสองได้กี่ทีนะในคอมโบเอาแบ
แบบงัดละ4ขึ้น3ใช่ป่ะอ๋อมี4ขึ้น3ถ้าพี่งัดแล้วพี่หลัง2เลยอ่ะได้8หรือ7ว่าจำไม่ได้ละ7มั้งโอ้ plus โอ้ plus แต่ถ้าพี่4ขึ้น3พี่จะหลัง2ได้3ทีโอ้ plus 4 4ขึ้น3ก็ได้โอเคอะไรอ่ะพี่บอกพี่ไม่ชอบเจอคนเพลสอ่ะพี่เพลสเองมันไม่ถูกต้องมันไม่ถูกต้องพี่บอก4พี่บอก4บุ๊กเกียร์3มันกระตุกเกียร์กันบอก4พี่ก็ต้องกดต่อแล้วดิไอ้เหี้ยไม่ได้เอาดีครับพี่ตูนสวัสดีพี่พี่ตูนมาดิสแลมสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ตูนแคลรี่สวัสดีครับ ADC คนลุ้นนะตอนนั้นไอ้ก๊อฟไอ้แท่งมีสีทองมันทำให้เป็นสีเงินล้วนด้วยแบบว่าแบบลองเอาไปลอกทองเหลืองนี่ไงพี่ต้องลองกระดาษทรายขัดดูอะอยากให้มันเป็นสีเงินเลยมันจะสวยอ่ะไปขัดมันนะมันไม่เป็นรอยอ่ะสีมันเป็นครับสีเหลืองมันสีเหลืองมันหายแล้วพี่สีเหลืองมันหายไปแล้วไงพี่แบบมันโดนเหงื่อผมกัดอะทำไมแต่ละคนใช้จอยแบบเป็นรอยเป็นอะไรผมไม่เหมือนเดิมเลยผมย้ายบ่อยของไอ้บอลจังหวะเลยอ๋อย้ายบ้านคนกระแทกเฮ้ยโอ้โหไอ้แคปป้านี่มาอีกแล้วลิลลี่ชิงแพนด้าอุ้ยคอมโบใหม่ชิงแพนด้าจริงด้วยคอมโบหลุดต้องหลุดอย่างนี้ถึงจะเป็นชิงแพนเฮ้ยมึงหยุดก่อนเฮ้ยจำได้โหเยี่ยมหวังอุ้ยเอาแล้วคอมโบเดียวตายได้เนี่ยไม่ตายหรอกพี่เห็นไหมว่ามันหลุดเห็นปะฮึชเฮ้ยฮึชเฮ้ยเอาวะโลเกสิเบสเฮ้ยเซฟสองแล้วต้องลงเล่นปล่อยจิตปรุงแต่งเล่นครับไม่มีใครชวนกูเลยแล้วไม่ชวนวะอ้าวจิตปรุงแต่งแรงไรแล้วอะสเก็ตคิงเท่าเดิมพี่อ๋อโอเคไอ้เหี้ยเยอะเกินไปแล้วอะไรอู้ไม่ได้แล้วเดี๋ยวนะมีพี่ท่าอะไรใช่เอกลืมหมดแล้วจิตปรุงแต่งอยู่ไหนวะเมื่อกี้ท่าฆ่าพี่ต่ายนุ้ยอะไรอีกเดี๋ยวอะไรอ้างอิงว่ะไม่มีอ้างอิงคืออะไรท่านั่นแหละพี่เฮ้ยจิตปรุงแต่งมึงท่าในชื่อว่าอะไรเนี่ยในตำนานคือจิตติ้งไงพี่จะเข้าเกมยังอยู่ในเกมครับทำไมไม่เห็นวะพ็อกวะเนี่ยอุ๊ยโอ้โหมันตามฝั่งนี้มาได้ยังไงตามฝั่งนึงตามฝั่งนึงก็ออนไลน์แล้วพี่จิตติ้งดีฮะเอ้ยน้องยูยามิยูยูน้องยูเสียงสีด้วยหอยน้ำยูดีจ้าโอ้ยโอ้โหวันนี้ยูวันนี้ยูเชียร์พี่บ้างหรือเปล่าเอาพี่ต่อยใครมายังอ่ะไม่ดูไปแล้วไอสัตว์ไอ้กูหาคนเชียร์กูสักคนอยู่เนี่ยผมดูพี่ต่ายอยู่โอ้โหดูมากเลยลืมแปลว่าลืมยูเชียร์ใครก็ได้แต่เชียร์จิตนิ่งได้ปะนี่ลำพังไม่ได้ว่ะโทษทีให้จิตนิ่งสองไปอ่ะรู้ไหมว่าที่เอาลิลลี่มาตั้งแต่จะกดคอมโบวอลอันใหม่แค่นั้นนะใช่แต่แม่งไม่ได้กดสักทีมันเล่นละคอมโบไหนอ่ะหลัง2-1นะไอ้คอมโบที่ไซส์ออกมาข้างนอกแล้วส่งวอลอีกรอบหนึ่งโอ้ไม่ต้องใช้คอมโบผมหลัง2-1แล้วก็กดขึ้นแต่คู่
แต่ของผมมัน101ดาเมจเลยนะพี่ของผมมันรีเซ็ตลอนช์ใหม่เลยครับพี่มันต้องอันนี้ดิมันเท่พี่อันนี้คือโดนแล้วแบบโดนขั้นหลังเหมือนจูเลียมันคือความเท่โอ้โหเราเน้นแบบสวยงามไว้ก่อนเราเป็นอะไรนะมีคนนึงในกลุ่มเคยพูดไว้ว่าเป็นแบบผู้เล่นสายสวยงามสายสวยงามเออนี่เองเล่นใสสวยงามมิสเตอร์ป่ะสายแล้วกูสายที่อะไรวะเนี่ยแยกไม่ออกเลยสายคอมโบสวยงามเออพอดีว่าผมไม่ใช่ผู้เล่นสายคอมโบสวยงามนะครับเอ๊ะคุณเล่นเออใช่ป่ะอ๋อเออุ๊ยเสียงใครอ่ะเมื่อเสียงน้องๆอ่ะเดี๋ยวปิงแม็กมิ้วน้องคอเดือดที่อยู่ผมก่อนดิโอ้โหอะไรวะพี่พีทเสียงดังวะกดมิ้วแป๊บพี่พีทตีมหน่อยไปดูด้วยตีมอะไรวะแป๊บนึงเล่นกับจิตตายแอปเล่นแอปปิดยูเปอร์แล้วปิดบ้าใช่เอาปิดอายานี่ผมตั้งให้เองเลยนะรับบิดจินเล่นกับจิตตายเอ้ยโอ้โหแม่งเอ้ยนี่ไงนี่ไงมึงต้องตายด้วยท่านี้เท่านั้นกะเอาท่านี้เลยเหรอกูขำแล้วเมื่อวานฉิงพันด้าแม่งมาแชร์คลิปคอมโบแล้วไปแท็กไอ้พวกกองทัพลิลลี่กองทัพลิลลี่เออเข้ามาดูแม่งลำไยเลยเดี๋ยวจะลบคลิปเชียร์ลิลลี่ทุกคนที่อยู่บนโลกนี้อ่ะพันด้าเออใช่ป่ะเขาบอกว่าเขาเป็นลิลลี่ควีนดอมต้องเป็นควีนดอมนะไม่ใช่คิงดอมคือลิลลี่มันเป็นคาแรคเตอร์เด็กดอกพี่เข้าใจป่ะเด็กดอกว่าพี่เคยดูหนังหรือการ์ตูนพี่รู้จักซีรีส์เรื่องกรีป่ะครับกรีที่เป็นชมรมร้องเพลงพี่มันจะมีตัวหนึ่งที่สวยมากๆชื่อว่าควีนฟาเบแต่ว่ามันเป็นคาแรคเตอร์เด็กดอกมันก็คือลิลลี่อ่ะพี่ผมทอมกันด้วยได้ขนาดนั้นเลยเดินซ้ายได้ขนาดเลยวะใช่พี่ได้สองด้านเลยอยู่ๆมันก็มาหาเรื่องอาสกาดมันไม่ใช่มันพับเดียวเลยเห็นปะตัวละครผมทองเนี่ยมันเป็นเหมือนกันทั้งโลกเลยมันคือไงวะผู้หญิงมันต้องเป็นผู้หญิงผมทองใช่ไหมข้อสองคือต้องสวยเอาอย่างนี้นีน่าไปหาเรื่องหาเรื่องอันนาไม่ได้พี่นีน่าผมไม่ยาวต้องผมยาวด้วยต้องผมยาวสีทองใช่ไหมเอ้ยขอลองเทสความรู้เป็นเด็กโอ้โหก็เป็นเด็กแบบเด็กไฮสคูลคาแรคเตอร์ต้องชัดเจนมากเหมือนแบบถูกเซตติ้งมาแล้วในโลกนี้ว่าคาแรคเตอร์แบบเนี้ยแม่งต้องเป็นแบบเด็กดอกคือตอนแรกผมก็ไม่เข้าผมก็ไม่เชื่อในทฤษฎีนี้เว้ยแต่ว่าถูกเลยที่ผมได้ไปดูยิปมันสีมาผมก็มั่นใจได้เลยว่ามันถูกต้องไม่โดนพ่อมันตกจริงใช่อ๋อที่มันเออใช่ป่ะพี่สุดท้ายมันก็ลอยนวลเว้ยยันจบเรื่องบอกเลยไอ้มันสีผมไม่เห็นอะไรเลยเห็นแค่จ่าไอ้จ่าโหดอะไรจ่าไบอันนะจ่าไบอันจ่าบาร์เต้เก๋คือแบบมันจ่าลอยนายพี่โอ้โหฮอกกี้พี่ลองใช้สติที่พี่มีแต่ตองดูว่าจะลอยด้วยอยู่ในยิปมันสีได้ไหมดีมากพี่ดีมากหลังจากเห็นจ่าพระยิปมันสีผมกลับไปดูทุกเรื่องที่เขาแสดงเลยใครวะอีกสักโอ้โหอาหารจิตใจเก๋อะพี่
อะไรนะทหารที่ใช้คาราเต้เก๋เออผมตอนแรกว่างงว่ามันคาราเต้ไหนวะเออมันคาราเต้เก๋มีตีลังกาด้วยงงเลยดูแล้วก็ขำแต่ยิ่งมันคุลี่คาราเต้ตั้งแต่ภาคแรกอะเออแบบI know this match up you know ตบเละหมดอ่ะบูลลี่แล้วคาราเต้ในนิปมันก็คาราเต้เก๋หมดเลยอ่ะพออะไรอ่ะจีนอ่ะนะคนญี่ปุ่นยังไงต้องเป็นนิชัวใช่วันที่หนังจีนบอกคนญี่ปุ่นเป็นคนทำคนดีก็ตบฝรั่งเออหนังเกาหลีก็บอกคนญี่ปุ่นโอ้โหผมเพิ่งได้ดูพาราไซต์ไอ้เหี้ยสนุกช็อกเลยไม่ตอนแรกมันก็ดูเหมือนแบบไลท์ๆดีไม่ไลท์อ่ะพอ15ทีสุดท้ายนี่แหละ what the fuck ไม่ไลท์เลยหายไลท์เลยมึงเรื่องผมไม่เคยดูเลยอ่ะพาราไซต์แต่ผมว่ามันเออนั่นแหละพาราไซต์อนิเมะหรือว่าพาราไซต์เกาหลีพี่เกาหลีเกาหลีโอ้โหถามว่ามันดีไหมมันก็ดีแต่เพราะว่ามันไม่สมควรที่จะได้ออสการ์เยอะขนาดนั้นนะมันเป็นติ่งไปโอ้จบการผัดก้าวโอ้โหคาสุยะมันเป็นทุกคนเลยเห็นอะไรที่วิบแล้วแบบเป็นโลโลอ่ะไม่ต้องเฮลมามันเป็น traditional พี่มันก็เป็นเรื่องปกติหน้า3หน้าต่อยคู่ก็มีไม่กดแต่กูต้องกดเดียวมันเหมือนคนเล่นลีที่กดเดียม1เสร็จแล้วต้องกดนี่ไงต้องขอบคุณพี่หลงที่กล่อมตอนแรกเสือชีโต๊ดตอนแรกก็นึกว่าผมอ่ะเป็นบ้าเว้ยจนกระทั่งพี่เบียวบ้าทักมาว่าเออกูก็เป็นคนเล่นลีมันเป็นกันหมดเว้ยเฉียงหนึ่งต้องลง3ด้วยเหตุผลบางอย่างแต่คนอาจจะไม่เป็นนะทริกเกอร์หายใจตาแดงเลยเขาตาแดงเลยไม่พี่ผมเมนไวโอเลตเขาไม่เป็นเพราะเขาไม่เล่นพี่เขาไม่ได้เล่นนี่ผมว่าตาเนี้ยผมต้องชนะแหละ Violet ใน Violet System อ่ะ Oh my goodness โอ้ลอยแกโอเคพอแล้วโอ้ยพอแล้วแต่คนชื่อลินมิยาซากินี่สวยจังอ่ะเห็นไอเออร์แชร์แบบฮะใช่ปะใช่เหรอวะคิดได้แบบใช่เหรอวะอันนี้อะไรวะได้เจ็ดได้เหรอหน้า2เขาต้องเอาแบบคนสวยขนาดนี้มาเลยเหรอจริงๆไปเล่นซีรีส์ก็ได้นะนี่มีบัฟด่านวอลเลตซิสเต็มโอ้ my goodness โอ้ my พันนิดมาถึงก็ผิดไปเลยจ้าวอลเลตซิสเต็มต่อให้ไงแล้วไงวะเบลแพ้ไม่เป็นอุ้ยโดนอะไรเนี่ยโดนอะไรเป็นครับโดนอะไรเห็นมันน่ากระทืบจังเลยจัดการเลยเบลแรงไรอ่ะตั้งแต่เบลหน้าเหมือนชูผมชูชินคีครับใช่เหรอโอ้โหแรงกระจินนิ่งเลยดิเทคเก้นคิงอ่ะเออเล่นเก่าพี่จะได้ออกให้เบลเล่นไม่กล้าไม่กล้าก็เงียบปากไปมาพร้อมอ่ะมารอแป๊บนึงตาเนี่ยพี่ออกให้มันคือแผนเว้ยใครขึ้นมากูจะไปตอดแต้มออกไปได้ป่ะเฮ้ยไม่ได้ดิจะดูด้วยพี่จะดูหรือพี่จะถมไอ้เชี่ยคนปล่อยกูเฉยๆเออดีแล้วพี่ถมอะไรได้มาอีกโอ้ย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 มาอีกแล้วโอ้ยดีอันนี้มาดังป่ะเนี่ยอุ้ยอ้าวคอมโบมาดังโอ้โหหน้าคู่
MMA อ่ะพี่มาก่อนเอาไว้มั่งพี่นิ่งเอาไว้มั่งโหนี่ไงพี่ตายเบาๆไปก่อนอุ้ยอ้าวทำไมมุดเฉยอุ้ยไม่พุดแน่ตายดิอุ้ยไม่ตายรอดบ้าดิยังยืนไม่ทันโอ้โหไปเลยโดนโหสิบสามเหรอใช่พี่ก็สิบสามนาราสีรีอะไรก็ไม่ใช่อ่ะดูใช่ยากโอ้โหนาราสีผมว่ามันใช่ยากถ้าเคาน์เตอร์ไม่มีเคาน์เตอร์ไม่มีอะไรเลยนะผมเหมือนแม่งแบบล้มไม่เลยวัตเตอร์เฮลโอ้ยผมผิดไปเฮ้ยหลุดไปได้ยังไงเนี่ยก็โดดเหมือนเดิมไอ้ห่าไฟไงโอ้ว้าวเทสอีกทีสิพอแล้วเทสอีกทีสิพอแล้วเออว่ะไม่ตายไปถึงกันได้เดี๋ยวมันเกิดอะไรขึ้นโอ้เยอะไปหน่อยลงไปในท่านี้เท่านั้นแอนิมอลคอสซิ่งต่อไปเจอที่ล็อบบี้นะโอ้สั้นด้วยนี่คือเบลจะไปแจกแรงที่พีเหรอพอคู่นี้สู้กันแล้วเชียร์ไม่ถูกเลยอ่ะไม่รู้จะเชียร์ใครเงี้ยใช่พี่เพราะว่าจริงๆก็ไม่อยากเชียร์ใครสักคนตั้งแต่แรกเลยก็เลยไม่รู้จะเชียร์ใครดีเชียร์ใครก็ได้ที่ไม่ใช่เบลโอ้โหไม่ได้งั้นต้องเชียร์ผมก็แหละใช่เพิ่งนึกเพิ่งเรียลไลฟ์ได้ว่าที่ผมพูดเมื่อกี้แต่ก็ขอรีเพลย์ผู้ของยูพี่อะไรบอกว่ากูเชียร์ใครก็ได้พี่แล้วบอกพี่เล่นได้พี่เล่นไปอันพี่เล่นไปอันได้อย่างนี้พี่ยังไม่กล้าเปลี่ยนไปอันเลยพี่ทำไมกล้าเปลี่ยนไปอันมาโอ้โหมันก็ต้องแบบว่าใส่ความมั่นใจเข้าไปทำไมพี่ร้ายอย่างนี้โคตรแปดเล่นไปอันทำไมพี่ตกรอบไม่เล่นอีกแล้วไอ้สัตว์ไปอันที่แพ้ลีลี่แพ้ลีลี่แพ้ติ่งคีมันจ้าเกือบโดนเธอเท่าที่เห็นนะเกือบจะโดนเกมแรกอ่ะถ้าโดนเนี่ยรู้เรื่องเลยมีพี่แพ้ไอ้เจอมาเจออีกทีในแรงไงแล้วชนะป่ะชนะตบแบบเขาถามว่าแกงแพ้หรือเปล่าพี่ไซเก่งพี่ไซดีพี่ไซดีจังผมทำอะไรไม่ได้เลยแล้วเขาไม่รู้พี่เป็นใครก็พี่ใช้ชื่ออ๋อเออถูกผมไปเจอลิลี่ชื่อชีว่าในแรงอ่ะใช่คนเดียวไหมป่ะไม่ใช่นั่นเขาใช้แพทรอนเลยครับอ๋อเออมันคือคนที่ชิงมันด้าแท็กไปในคลิปคอมโบผมที่นางแชร์ไปวู้ไม่เบลเป็นเรื่องการไม่มีวอยเฮ้ยเอ้ยไม่รอ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 ไม่ทำไมมึงเลือกจานผมไม่เขาเลือกจานกดแบบกั้นใจแต่อีห้องไอ้มอคคอนซิ่งที่มีวาแล็กนี่แม่งไม่โอเคจริงไม่เข้าใจไม่เข้าใจเบลไม่เข้าใจ
โอ้โหขยำมากเพิ่มเสียงสตรีมโอ้โชยังไงวะอ๋อเจอแล้วก็เสียงเต็มดีกว่าแรงโอ้โหวิ่งเราอยากใครไหมครับจับคุณก็ได้เบลไม่ต้องอยากใครหรอกนี่ยูเชียร์ใครก็ไม่เชียร์ใครก็เท่าเชียร์ไม่ใช่เบลอยู่แล้วปะเบลไปทำอะไรให้น้องยุกโมโหวะแค่เป็นเบลก็ผิดแล้วจริงมึงไม่น่าเกิดมาเลยเบลมึงโดนตึกเลยเบลอะไรวะโดนตึกเลยมึงเบลแม่งหวีบสัสหวีบวะหวีบวะหวีบเบลอ๋อหวีบมาเบลอะลิปเปอร์แรบบิทเจอฉิงแพนด้าน่าจะเปลี่ยนชื่อเป็นหวีบแมนเบลนะวีบแมนเบลใครชนะก็เจอพี่โตโตไหนพี่พี่ต้องอ่านให้เสียงให้ออกเสียงให้ถูกพี่โตเข้าใจป่ะพี่โตลิ้นที่ต้องโตขึ้นมาบนฟันเพดานลิ้น THT เพดานปากโตต้องแตะฟันหน้านิดนึงด้วยนะใช่โตเหมือนโตพี่เขาคือหนึ่งในอเวนเจอร์นะคือพี่ไม่รู้เขาเล่นฟ้าคำรามใส่ทีเลยพี่สู้ฟ้าคำรามเขาไม่ได้อะไรนะทำไมเขาเป็นอเวนเจอร์เพราะเขาเป็นน้องฟองชื่อโซโดดแน่ที่ตายเนี่ยดูเดี๋ยวขนาดน้องๆก็ยังไม่เชียร์เลยจะคาดหวังอะไรให้คนเชียร์วะนี่ผมเคยติดอยู่ในวังวนแพ้เขาในงานแข่งมาตลอดเวลาพี่เคยแพ้เขาอยู่แรกๆที่ตอนเทคเก็ต7มาเลยใหม่ๆที่แพ้เขาอยู่สำหรับ2ครั้งในงานผมแล้วก็ไม่แพ้อีกเลยผมแพ้เขาทั้งออฟไลน์และแข่งออนไลน์และหลังจาก IESF ตอนนั้นผมก็ไม่แพ้เขาอีกเลยแต่ถ้าเขาเลือกฟ้าคำรามมาก็จริงเหรอวะพี่ก็จีจีอ่ะเพราะพี่ไม่รู้เรื่องเยอะพี่จะต้องรู้ตั้งแต่วันนี้เลยพี่แต่ว่าลองแต่ว่ามีวันนั้นพอไปแพ้เขาเฟซบุ๊กก็ไปลองไงนะไอ้เหี้ยอันนี้กูผลิตเลยได้บ้างวะทำอะไรได้บ้างวะที่เขาชอบใช้แล้วก็ใช้เซตอัพเดิมรัวๆเขาก็มีอยู่เซตอัพ 2-3 อย่างพี่มาเล่นฟ้าคำรามยัดหน้าเขาไปเลยดิแบบว่าวัดไปเลยพี่ใครเบอร์หนึ่งทำใจไม่ได้เดี๋ยวแพ้แล้วเสียใจที่เล่นเอ็นดี้เออใช่ที่เล่นเอ็นดี้ได้เปรียบฟ้าคำรามเยอะเลยนะทำไมอ่ะ1มันมีแต่ศอกอะค่ะมันมีแต่ศอกมันแพรี่ไม่ได้2ฟ้าคำรามพานิชโลมันไม่ได้วันเลยมามาเดี๋ยวติวพี่เป็นเอ็ดดี้เลยเปลี่ยนเมนว่ะสไลด์ของเอ็ดดี้อะแม่งกันไปแล้ววาย4ไม่ได้หลุดอะไรที่ลงรีแลกแม่งมันงัดไม่ได้เลยไงมันได้แค่ลง4ทีเดียวแป้งวาย3อ่ะพี่ผมไม่เคยลองเลยไม่โดนผมลองกับลุงเบนแม่งกระโดดไปเลยโอ้มาลุงเบรนอ้อยตาผมเกือบไม่ได้กดแล้วคือแบบโอ้โหอ่ะมันมายึกยักอะไรแล้วกดหลัง33แทรกมันได้เยอะไงก็เลยหลัง33คืออะไรอ่ะเขาไตเอดี้อ๋อที่งัดเหรอเออถ้ามันกันไปมันก็ทำอะไรไม่ได้ดีมันได้แค่ลงสีกลับมาปุ้งจริงเฉียงบนหนึ่งไม่โดนเลยไอ้ท่าไอ้ศอกตบลงมาแล้วพี่ต่ายแล้วเล่นเอ็ดดี้จริงๆป่ะเนี่ยสักพักวันจริงพี่ต่ายคิดมากไม่เอาไม่กล้าหยิบจินอะไรนะเจอฉิกมันได้มีประสบการณ์กับลิลลี่เยอะไม่อยากหยิบจินไม่เล่นจินนี่แหละพี่อยากเล่นจินชิวก่อนงานแข่งทุกทีคิดมากจะเล่นอะไรเล่นไปเลยพี่แพ้คือแพ้จบชอบคิดอย่างนี้เว้ยว่าถ้าเกิดพี่เล่นลิชิมาคืออยากเล่นดับความยากหรือเดี๋ยวจินพี่อยากหยิบมาเล่นนะแต่กูว่าไอ้เหี้ยถ้าเกิดแหลกนะกูขยับไม่ได้ล่ะนั่นแหละพี่เอาตัวที่มั่นใจที่สุดอ่ะผมจะบอกผมบอกพี่ว่าพี่ต้องเอาตัวที่พี่คิดว่าแหลกก็เล่นได้เพราะชิงคันด้าใช้ Wi-Fi ฮะผมเล่นกับเขาอ่ะผมกดคอมโบรีติดทุกอันนี่ก็ถือว่าผมงงละเพราะว่ามัน4ขีดตลอดเวลาเน็ตเขาเดือดแบบ
เคคาซูมิไอ้เหี้ยคนเล่นคาซูมิจินก็ได้พี่กด1 2 3 1 2 3สลับไปเรื่อยแต่นี่เล่นได้นะเล่นกับทีมเวนด้าไม่รู้สึกแหลกอะไรขนาดเหรอผมแหลกอ่ะแหลกแบบแหลกมากด้วยแหลกแบบประหารอ่ะเล่นอะไรก็ได้ที่ไม่ต้องเวฟจริงๆคุณไม่ต้องเวฟไม่ต้องเวฟก็ได้นะมันเล่นวายตายอ่ะพี่เคยเข้าไปเล่นกับตี้ลิลี่เขารอบนึงก็เล่นได้ทุกคนเลยพี่ยังไม่เจอจุดพีคไงพี่เลยพูดได้ผมเนี่ยเจอมาหมดละทุกรูปแบบมีจุดพีคเลยเออถามยูดิพีคแบบรู้จะพีคยังไงแล้วอ่ะแม่งแบบกระตุกแบบนี้แบบเชี่ยคุณว่านั่งดูสกรีนช็อตเหมือนเล่นอยู่อเมริกาใช่ป่ะเออตามภาษาคนดังคนนึงแล็กสวิตสกรีนช็อตเซเว่นอ่ะพี่รู้จักป่ะเฮ้ยเดี๋ยวอ้าวทำไมพีทแพ้เบลอ่ะเดี๋ยวปกติมันไม่เรื่องปกติพี่โอ้โหโคตรขี้เดี๋ยว whatคือวันนั้นที่จับเอาไบแอนมาเล่นเพราะส่วนที่เห็นแล้วว่าไม่อยากถ้าเกิดเขาแหลกจะได้เล่นแบบตัวนี้ไงไบแอนไบแอนก็ต้องคอมโบก็ต้องห้ามแหลกพี่ไม่คือแบบมันจะบังคับแบบคือไม่ต้องเน้นไม่ต้องโฮไงไม่จำเป็นต้องโฮได้พี่เล่นอย่างที่บอกเล่นเฉียงหนึ่งแค่นี้พอแล้วเจนแอปเปิลมันต้องไม่แหลกหรอพี่สี่เฟรมมันกดง่ายไงกดง่ายเหรอวะพี่เล่นแค่หน้าหลังพี่เล่นคาร์ดิโอดีกว่าไหมเออเล่นคาร์ดิโอไปตกไปเบลดีกว่าเอ้ยมาเถอะน้องไอสัตว์วันนั้นจอยมือมึงยังโดนเลยวันนั้นเห็นเล่นอะไรวะเล่นไม่อั้นเนี่ยไม่อ้างอีกแล้วเฮ้ยเล่นไม่อั้นแต่เล่นจอยโยกไงที่เล่นจอยมือตายอุ้ยนึกไม่ออกอะพี่เออพี่ลืมอะไอ้ดาร์จริงๆเมื่อกี้ควรเบรกพี่แล้วก็3ฮิตปังปังปังแล้วก็เบรกนะคอมโบเข่าดิโอ้ยพีคแม่งไม่ต้องคอมโบเข่าวะแค่นี้แหละพอแล้วอะไรเยอะแยะอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ยกขาแล้ว2แบบนั้นมันเบาไปเบลสู้ไอ้ดีเป็นยังมันต้องแบบสิทธิ์ยาชบ้าแล้วก็3ทีให้กำแพงแตกไม่ต้องไม่ถ้าสิทธิ์ยามันกำแพงจะไม่แตกติดลบนะรู้สึกวาย12 141มันไม่ใช่เป็นการดันวอลป่ะมันได้อ่ะไม่เข้าใจตรรกะบางทีมันก็ไม่แตกเออพี่ไม่เข้าใจวอลต่ำแม่งไม่แตกเออถ้าวอลต่ำไม่แตกวัดๆหรอมึงเหรออืมขยับรัวเลโอเฮ้ยเดี๋ยวขออีฟอีฟอะไรอ่ะอ๋อมาแล้วคืออะไรคนสามไม่ติดอะไรรีบออกท่าด้วยสองคนนั้นแรงกันอยู่อ่ะแรงอยู่พี่ดูอยู่ใครนำอยู่ไอ้เสมอ1-1แต่ยกตอนนี้เบลนำอยู่1ยก2ต่อ1เบลขึ้นมาก็ดีง่ายดิอีซี่โอ้โหจิตนิ่งมันเริ่มยากแล้วเออฟังไว้นะเบลกําลังเขากําลังบอกว่าเบลอ่อนกว่าพี่จิตนิ่งอ่ะอ่าฮะมากระดิ่งว่าไงแกะเพลินมึงมากโอ้เต็ดหืมบาเรียบาเรียป่ะอ้าวโอ้หือ goodbye jojo นึกถึงโมเมนต์ที่บิวทีเลยไอ้ goodbye jojo พี่ต่ายรู้ยังมันมีโมเมนต์โจโจไอ้แฟนบอยในลิฟท์ที่เซ็นทรัลน่ะเอ้ยเซ็นทรัลไม่สยามว้าวมีคลิปคือผมนั่นจะไปกินข้าวกันมั้งถ้าจำไม่ผิดเออแล้วผมจะขึ้นลิฟท์จะขึ้นลิฟท์แก้วไปที่ชั้นไอชั้นที่แข่งอ่ะแล้วไม่มีคนไปไม่ได้2คนใช่พี่เวอร์ทัว
แล้วมันมีคนขึ้นไม่ได้เพราะว่าลิฟต์เต็ม2คนคือยูกับแบงค์แล้วในนั้นมีฝรั่งที่เขาถือกล้องไอ้กล้องทำบล็อกอ่ะแล้วตอนนั้นผมไม่ได้คิดอะไรเว้ยแล้วผมอยู่กับโฟกไงแล้วตอนลิฟต์ปิดแล้วกำลังขึ้นอ่ะแล้วยูกับแบงค์ยืนอยู่ข้างนอกทำหน้าตึมๆผมก็พูดเข้ามา goodbye โจโจเบาๆอ่ะไอ้ฝรั่งมันได้ยินเว้ยแล้วแม่งก็ขำแบบทำตั้งแต่ชั้นล่างจนถึงชั้นที่อยู่ดีเลยแล้วแม่งขำอ่ะแล้วทุกคนแม่งก็ขำขำขำต่อไปเรื่อยๆแบบลากอ่ะโคตรฮาเออแม่งคือแบบแฟนเท่านั้นที่แม่งจะรู ต้องชุดที่ลายตาที่สุดเร็วอัพดีคิวโอเคเมื่อกี้เสียงหายนี่หว่าผมก็ว่าพูดอยู่คนเดียวมึงไม่รีบรู้กูรู้นี่ไตมึงเธอแมวก็อ้วนจังวะมันรักอะไรนะแมวใครอ้วนผมนี่แหละมันนั่งข้างเนี่ยมันก้อนเหี้ยก้อนคิดถึงอ่ะกูดักไซตาอ้วงเดี๋ยวยูเจอกับทําแมวที่ตาอ้วงไม่มีทําให้แบบ Animal Crossing 4ชั่วโมงแล้ววะเดี๋ยววันไหนเอาแมวไปอาบน้ําไปไหนพาไปบ้านร้อยพี่โควิดจบแล้วอ่ะร้อยยังเกินร้อยไปไกลแล้วผมว่าพาไปกองทัพแมวไปแกงกินหมูมันดุนะกับแมวตัวอื่นดูมีต้นเชอรี่ป่ะมันดุหมดอ่ะพวกแมวมันไม่รู้จักกันนะครูตลอดเวลาพี่อยากได้ส้มอ่ะพี่มีแค่เชอรี่กับแอปเปิ้ลส้มยูมีอยู่ไอ้อ๋อได้ๆเดี๋ยวหลังไม่ไปถามอีกทีนึงโอ้เชียดเอาละวะโอ้ my อะไรนะ CCD 24ไปอันร้อนแล้ว CCD 4มันทำให้มันกระโดดมันต้องแดชเข้าไปนี่โอ้ไม่ว่ากดช้าเปล่า